เวลา 9:49 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าจังหวัดนครนายกทรงวางพุ่มดอกไม้และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระผู้พระราชทานกำเนิดโรงเรียนแล้วทรงเป็นประธานในงานวันพระราชทานกำเนิดโรงเรียนครบ133ปีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สถาปนาคาเดตสกูขึ้นที่บริเวณพระราชวังสรานรมเมื่อวันที่5สิงหาคม2430เพื่อผลิตนายทหารซึ่งจะเป็นผู้นำกองทัพทหารประจำการสมัยใหม่คาเดตสกูได้รับการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรได้พระราชทานชื่อโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าและมีพระราชดำริให้ย้ายโรงเรียนมาอย่างที่ตั้งปัจจุบันด้านหลักสูตรการศึกษามีการพัฒนาให้สอดคล้องกับนโยบายการศึกษาชาตินโยบายของกองทัพบกและสถานการณ์ของประเทศโดยผลิตนายทหารสัญญาบัตรหลักให้แก่กองทัพบกให้มีความรู้ด้านวิชาการด้านวิชาการทหารรวมทั้งปลูกฝังระเบียบวินัยคุณธรรมจริยธรรมปัจจุบันหลักสูตรการศึกษาใช้เวลา5ปีแบ่งเป็นหลักสูตรวิศวกรรมศาสตร์บัณฑิตสาขา5วิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต2สาขาวิชาและศิลปศาสตร์บัณฑิต1สาขาวิชาทั้งยังมีการเพิ่มและปรับปรุง2สาขาวิชาได้แก่สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีโดยเพิ่มภาคภาษาอังกฤษและปรับปรุงสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การคอมพิวเตอร์เป็นสาขาความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เพื่อรองรับยุคปัจจุบันและในอนาคตปัจจุบันมีนักเรียนในร้อยชั้นปีที่1ถึงชั้นปีที่5รวม 1,187 นายในการนี้พระราชทานของที่ระลึกแก่ผู้สนับสนุนกองทุนพัฒนาโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่มีพระราชประสงค์ให้โรงเรียนสามารถพัฒนาบุคลากรวิชาการและด้านการวิจัยให้มีความทันสมัยมีการดำเนินงานโครงการด้านการพัฒนาและโครงการด้านการสนับสนุนการวิจัยของอาจารย์และนักเรียนนายร้อย